กันยามเช้าวันนี้มาชมมาฟังกันต่อนะครับกับท่านอธิบดีกรมศิลปากรคุณอนันต์ชูโชติว่าในเรื่องของโรงราชรถพระราชรถต่างๆที่ใช้ในการอัญเชิญเคลื่อนพระบรมศพองค์พระมหากษัตริย์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันจะเป็นอย่างไรไปชมไปฟังกันต่อครับนี่ทำจากไม้อะไรเนี่ยครับ 80-90% ก็เป็นไม้ลงลักปิดทองก็คงจะเป็นไม้เนื้อแข็งต้องใช้งานในการชักลากมีล้อเลื่อนนะครับหลักก็คงใช้ไม้เป็นหลักนอกนั้นก็มีเหล็กโอ้โหนี่นะครับฝีมือช่างไทยช่างสิบหมู่หมดเลยครับใช่ครับรวมความสุดยอดของยุคสมัยตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันนี้ต้องถึงปัจจุบันนะครับนี่คือถ้าพูดกันแล้วก็คือฝีมือที่เราเรียกว่าฝีมือช่างหลวงช่างราชสำนักเป็นต้นแบบได้เลยนะฮะดูแล้วความอลังการความเนี่ยมาเรืองมาลังต่างๆนะครับจิตงดงามอ๋อครับที่นอกจากพระมหาวิชัยราชรถนะครับในพระองค์ราชรถแห่งนี้เนี่ยก็ยังมีอีกหลายองค์นะครับใช่ครับอย่างนี้อะไรบ้างครับท่านอธิบดีครับเอาตั้งแต่ไกลสุดก่อนไกลสุดของเราที่เห็นคล้ายๆกับพระมหาวิชัยราชรถองค์นั้นเรียกว่าเวชยันราชรถอ๋อก็เหมือนพระมหาวิชัยราชรถแต่ว่าคล้ายกันย่อส่วนลงมาหน่อยนิดเดียวจริงๆก็เกือบเท่ากันครับเวชยันนั้นก็สร้างในสมัยรัชกาลที่1คู่กับพระมหาวิชัยราชรถในคราวที่งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอของรัชกาลที่1อัญเชิญโดยพระมหาวิชัยกับเวชยันราชรถครับสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแล้วจากนั้นมาเวลามีพระบรมศพในชั้นหลังราชรถหลักก็คือพระมหาวิชัยราชรถแต่ขณะเดียวกันก็เวชยันก็ต้องดูแลรักษาให้เป็นราชรถสำรองยังเห็นมีพระยานมาตรนี่คือยังไงครับแล้วถัดมาก็จะเป็นพระยานมาตร3ลำคาญจะใช้ในการอัญเชิญพระบรมศพจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทออกจากพระบรมมหาราชวังพระยานมาตร3ลำคาญก็จะมี2องค์ในการใช้งานคือองค์แรกก็คือที่ผมได้พูดถึงแต่ต้นว่าใช้ในการอัญเชิญพระบรมศพจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอีกองค์หนึ่งก็จะใช้เมื่อพระมหาพิชัยราชรถเคลื่อนมาถึงท้องสนามหลวงก็จะอัญเชิญพระบรมโกศจากพระมหาพิชัยขึ้นสู่พระยานมาตร3ลำคาญแล้วจากนั้นก็ขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่มีพระยานมาตร3ลำคาญก็จะวนซ้ายรอบพระเมรุมาตรที่เรียกกันว่าอุตราวัดครับเพราะนั้นถึงมีพระยานมาตร3ลำคาญ2องค์ถัดจากพระยานมาตร3ลำคาญที่เห็นเป็นอาคารทรงบุษบก2องค์ครับองค์ที่อยู่ไกลออกไปนิดหนึ่งอันนั้นเรียกว่าพระราเชนทรยานที่จะใช้ในการอัญเชิญพระโกศที่บรรจุพระบรมอัฐิภายหลังจากถวายพระเพลิงเรียบร้อยที่พระบรมอัฐิที่บรรจุในพระโกศทองคำก็จะอัญเชิญพระราเชนทรยานจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงคือจากพระเมรุมาตรที่ท้องสามหลวงกลับไปยังพระบรมมหาราชวังส่วนอีกองค์หนึ่งจะมีขนาดย่อมเราเรียกกันว่าพระราเชนทรยานน้อยใช้ในอาการอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารและถัดมานี่คืออะไรครับที่เห็นเป็นสีเขียวๆเราเรียกกันว่าราชรถปืนใหญ่ในการถวายพระเพลิงพระบรมศพเมื่อครั้งรัชกาลที่5รัชกาลที่6และรัชกาลที่8ในการอัญเชิญพระบรมโกศวนซ้าย3รอบพระเมรุมาตรหรือที่เรียกว่าอุตราวัดก็ใช้ราชรถปืนใหญ่ในการอัญเชิญมิได้ใช้พระยานมาตร3ลำคาญแล้วนี่อะไรครับท่านพี่ครับเราเรียกว่าเกลินบันไดนาคเกลินบันไดนาคก็คือเหมือนกับถ้าพูดกันเป็นสามัญเหมือนกับลิฟต์ในการอัญเชิญพระบรมโกศขึ้นสู่แท่นพระมหาพิชัยราชรถทั้งขึ้นและอัญเชิญขึ้นและอัญเชิญลงสูงมากเกลือนบันไดนาคนี้ก็สร้างมาตั้งแต่ครั้งใช้ครั้งแรกก็คือสร้างในสมัยรัชกาลที่1แล้วใช้ครั้งแรกก็คือในการอัญเชิญพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกในการอัญเชิญขึ้นสู่พระมหาพิชัยราชรถก็องค์นี้นะครับก็องค์นี้